ทุกคนก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมที่จะกด subscribe ให้ช่องตะวันพักวัฒน์นะผมเป็นช่องที่ช่วยผมทำกระตุ้นนะผมก็นะกดติดตามให้เขาด้วยนะผมก็ทุกชมอินโทรก่อนนะครับต้มสวัสดีทุกชมทุกท่านนี่ครับผมอยู่กับผมยูเซเมอร์นะฮะเดี๋ยววันนี้มาอยู่ในเกม ROV นะผมเราวันนี้เราจะมาสอนไม่สอนให้ดูวิธีการออกของไวโอเลตนะผมหรือที่เขาชอบเรียกกันว่าปืนหรืออินตลาอินตลานะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูไอเทมกันก่อนแล้วฝนตกด้วยนะผมอันดับไวโอเลตผมจอกไปนี้ผมเกิดแล้วบอกเลยว่าคลินี่เท่าไหร่วะคลิจะอยู่ที่ประมาณ 3-4,000 นะฮะเดี๋ยวเรามาเล่นเลยนะผมก็ผมไม่ได้ดูออกของเหรอแล้วผมก็ย้อนกลับไปดูกันเอาเองนะผมแล้วก็พอสเอาไว้สต็อปเอาไว้นั่นเองนะแล้วก็ไปจำกันเอานะครับผมทำไมแหลกๆค้างๆช่างมันเถอะเล่นคนเดียวก็ได้อะเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาอาจจะได้ยินเสียงฝนดังแป๊ะ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 อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าผมขอปรับไมค์บ้างเพราะว่าฝนตกนะฮะโอเคครับผมไม่ค่อยเวลาผมอัดผมจะเล่นไวโอเลตใช่ไหมผมอัดผมจะไม่ลงแรงหรอกนะว่าถ้าผมลงแรงใช่ไหมมันจะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะมีคนแย่งผมเล่นไวโอเลตไว้ในแรงไวโอเลตนี่สำคัญมากนะในแรงอะยิงทีเดียวป้อมนี่แหกคลิกแหนกเขาฟาร์มนะอาจจะเห็นว่าช่องนี้ไม่ค่อยได้อัดนะครับเนื่องจากประสบปัญหาพื้นที่มันเต็มนะอัดแป๊บเดียวพื้นที่เต็มจริงอัดไป 3-4 รอบแล้วกูท้อละจนต้องย้ายไปกาแทนกูโง่ตั้งนานกูก็ลืมเนาะข้างเราจะมีเป็นข้างเราจะมีเป็นแอสซาซิน2แอสซาซิน2ไฟเตอร์2หรือ3วะผมไม่แน่ใจนะว่าด้วงมันไฟเตอร์หรือเปล่าแคลรี่1แล้วก็แทงค์2เม็ด1นะครับข้างเราจะมีเป็นแครี่2ไฟเตอร์2ใช่ไหมแครี่2ไฟเตอร์2แล้วก็แอสซาซิน2เมตร1แทง1โอเคมันจัดปนกันเลยนะไอแผ่นใหม่ทีมผมนี่ต้องโกบอลแพตตินัมซิลเวอร์ก็มาน่าจะจัดเรียงเหมือนนะแต่คนข้างล่างผมน่าจะเป็นแรงไดมอนด์นี่จะเป็นอะไรที่โคตรเสียเลยผมก็จะขึ้นแพตตินัมแล้วนะผมก็1ขีดนะผมโอเคอาจจะเห็นซื้อๆนิดหนึ่งคือผมต้องยืนกลางใช่ไหมได้แล้วผมยืนกลางให้ฮะเดี๋ยวนะผมขออนุญาตออกรองเท้าก่อนละกันว่าที่ผมจะออกของไม่มีเซตไอ้นี่ผมก็จะผมจะเปลี่ยนเซตไปเรื่อยๆก็คื
คือจะเปลี่ยนตรงเนี้ยออกของอันไหนก่อนอ่ะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพราะว่าดูได้ถ้าทีมเขาแทงเยอะเช่นพวกเทนเงี้ยเทนมันเทนจะมีเกาะเยอะใช่ไหมล่ะผมก็จะเปลี่ยนจากคีย์ที่เข้าก่อนจากผมจะใช้เป็นอะไรวะจะใช้เป็นจอกเกาะก่อนนะผมสเปียร์ลองกินุสนะฮะข้างเขาได้เฟิร์สบัตแมนได้เฟิร์สบัตเฉยเลยวาเลตช่วงแรกๆยิงไกลๆก่อนนะผมข้างหลังบวกได้เลยยังอย่าเพิ่งเข้าฮะต้องเล่นดีๆหน่อยเว้ยน่าข้างเขาจะมีตัวบางอยู่เยอะออกของจอกเกาะแล้วก็ได้ความเสียหายคิยิงทีนิดบอกเลยว่ามีเหลืองแน่ๆเจ็บหนักเจ็บหนักไอ้เหี้ยช่วยไม่ทันเพื่อนกูช่วยไม่ได้นะเพื่อนเดี๋ยวดิแวร์เอาดิมันรู้สึกมันมากก็ไปผมซื้อมากเยอะมากคิวนี่ถ้ากลัวไม่ต้องกลัวไม่คุ้มก็ผมใช้ไปเลยฮะฮิวเพราะว่าคุณเล่นไวโอเลตเนี่ยพยายามว่าอย่าให้ตายนะผมถ้าคุณตายคุณจะได้ของช้านะผมเพราะว่าตอนตายคุณไม่ได้ไปตีคีบอะไรอย่างงี้ไงเออการตายทุกครั้งเห็นไหมสังเกตทีมไหนที่ตายเยอะนะผมที่ตายเฟิร์สบัตโดนเฟิร์สบัตไปก็จะเสียเปรียบไปนะผมแต่มันก็อยู่ที่คนเล่นนี่แหละถ้าเอาคืนได้ก็ปกติฮะคิงเนี่ยเขาเปิดไมค์แล้วฮะขอเล่นละซูก้าว่ะช่วยแบทไหมเรียบร้อยเอาหนึ่งศพฮะหนึ่งศพฮะสุก้าเสร็จเราไปฮะเอาเลยดิน้องคลิกแน็กสกิลหนึ่งมันแบบวิ่งขึ้นมาแล้วก็ต่อยอะเอ้ยกวนตีนอย่าให้โดนนะผมถ้าโดนนี่คือถ้าโดนมันยิงก็เสียเปรียบไปแล้วนะฮะโอเคฮะอุ้ยชิมหายเอ้ยถอยเอียแหลกผมแหลกเว้ยผมแหลกสุก้าว่ะโอ้ยไม่ทันช่างมันเวลาคุณตายนะผมมีวิธีไม่หัวร้อนนะว่าให้คิดเอาไว้นะผมว่ายังไงมันก็ต้องมีแพ้ไม่ใช่แบบตั้งแต่เล่นเกมมาไม่มีแพ้เลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ผมก็ต้องมีแพ้มีตายกันบ้างนะฮะให้คิดงี้นะผมแต่ว่าการตายแต่ละทีมมันจะเพิ่มความช้าในการเกิดของเราจะเกิดช้าอะไรเงี้ยคือผมต้องระวังพุ่มไม้ละควิกแชทผมก็จะมีประมาณนี้แหละแบบบางครั้งแต่สกิลไม่พร้อมใช้งานผมใช้กับมานาหมดนะผมอะไรประมาณนี
ขอพูดอะไรกันไหมโหมันในป้อมเลยเหรอครับมันในป้อมเลยเหรอครับเอคิงแน็กไม่น่ารอดแลนด์แม่งรอดเฉยเลยโอเคโอ้ใกล้เกิดแล้วฮะใกล้เกิดแล้วเชียร์ครับกิลเลอร์มาช่วยแล้วครับกิลเลอร์กับหมอถอดโอเคคือแล้วมันวิ่งไหวครับวิ่งไหวมากเลยจริงจะมันหอกเฮอร์เมสด้วยเฮ้ยเดี๋ยวถอยแบทกูหิวไอ้มันเอาดิแวนว่ะเอาดิเฮ้ยทำไมผมปิดไมค์แล้วมันยังมีเสียงเขาเพิ่งมันยังมีเสียงเขาพูดอยู่วะฮึบโอ้มันยิงแรงมากเลยดูไม่กี่ทีก็ดับแล้วเนี่ยพลังเวทเขามันอุ้ยบอกอยู่บวกกันอยู่ลาสจริงขอโทษช่วยถึงกับบ่นเลยนะล้าช็อตกูเอาดิยอนเอาดิดิยอนอ่ะไหนมีฮีโร่ที่ชื่อยอนมีฮีโร่ที่ชื่อยอนเฮ้ยสุดยอดครับเกิดแล้วกูเกิดแล้วทีนี้ลำเงยเกิดละขอกลับบ้านหน่อยเซฟหน่อยเพื่อนถอยอ่อนเอ้ยหรือว่าไหวแต่ผมไม่น่าไหวนะแรดเขาอยู่แรดเขายังไม่มีของจอก่อนนะฮะถ้าเขามีของจอก่อนนี่สุดยอดจอก่อเวทอ่ะไอ้มงกุฎทองกับอะไรนะหรือว่าคาถาถอยคิวเดอร์เขาอึดจังวะคลิกแน็กฮะเปิดสิครับผมสุดๆตอนนี้สุดๆครับโอ้ไม่ไหวแหวจริงๆซูก้ากับแรดนะผมคือไม่ไหวจริงๆ2ตัวนี้หือดูสกอร์นิดนึงเลนกลางนี่เขาออกันว่ะโอ้สุก้าเกือบตายไม่ได้ฮะยิงซะหน่อยเงี้ยอะไรแล้วอ้อมได้ไหมอ้อมได้อยู่ฮะโอ้ไม่ตายอะไรวะช่วยฮะแผ่นด้ามสุก้าเขาออกบัฟแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งสิเฮ้ย
ดีนะเขาไม่กดอันติเมื่อกี้ถ้าผมเขากดอันติผมตายแล้วรู้สึกผมดูจะพูดเมาๆนะไอ้นี่คือผมปิดเสียงพูดเขาแล้วแต่มันยังพูดอยู่เว้ยร้อยห้าเรียบร้อยครับผมดาบไปดิดาบไปดิดาบไปดิขอควอดคิวไหมเอ๊ะควอดคิวเฉยเลยหิวให้แล้วคือผมควอดคิวหลายรอบแล้วจะเพนต้าคิวตัวสุดท้ายมันก็ผมชอบมาฆ่าคนที่สองคนตายก่อนตายคนที่สองตลอดเลยกิมเดินออกตายเห็นไหมโหดคนโหดไวเวเลตผมชอบตอนมันเกิดอะเอาของไหมมันเอาของดิเชี่ยตายเลนบนอะตายกูเป่าทีนี้หายหมดมั้ยล่ะมึงอะหายหมดปะล่ะหายหมดปะล่ะขู่ไปเสียดายตายเฉยตันคีมจบครับวันนี้เมื่อกี้ซ่าไปหน่อยอยากได้ควอดคิว2รอบเหี้ยอะไรวะอะไรวะป้อมนี่เกือบแตกครับอีกนิดอีกนิดเองทำไม FPS ตกวะ FPS ผมตกวะกิงแหนกเอาของเว้ยได้อยู่เดี๋ยวมาช่วยก่อนเดี๋ยวกิงแหนกหายแล้วพอหนุ่มน้อยผมยิงไว้กิงแหนกก่อนเอาเลยก็ได้นะโหของนี่คือของยังไม่เต็มด้วยของยังไม่เต็มด้วยถ้าผมได้ดาบแดงนี่สุโค่เฮ้ผมกิ้งยิงแล้วเหรอไหมจบแล้วเนี่ยโอเควินก็คะแนน MVP ด้วยโคตรฟุกเลยจริงๆก็ได้ทุกรอบแหละผมเล่นควอดคิวครั้งที่10แล้วเพนตาคิวต้องผมได้ก็ครั้งที่3แล้วนะสำหรับใครที่ชอบผมก็จะลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอยู่ต่อไปหน้าผมก็ตรงนี้สิเกนกันครับบายชิบินครับผม